ครับผมมีครอบครัวผมมี3คนเนี่ยครับค่ะแม่ลูกค่ะตอนนี้ก็คือเราไม่ได้ทำงานเลยใช่ไหมคะครับตอนนี้ผมก็ไม่ได้ทำงานแฟนก็ไม่ได้ทำครับแล้วเอาเงินที่ไหนใช้คะตอนนี้เพราะตอนนี้ไม่ได้มีรายได้อะไรเลยครับค่ะแต่พี่รู้ได้ไงคะว่าวันนี้มีแจกอาหารมีเพื่อนๆบอกครับค่ะที่เขาขายมาแล้วทุกวันนี้ใช้ชีวิตยังไงคะเนี่ยครับบ้านผมอยู่ตรงนี้ครับซอยค่ะแล้วพี่ใช้ชีวิตยังไงคะตอนนี้ไม่มีรายได้เข้ามาเลยก็ไม่มีรายได้ถ้าใครแจกข้าวก็ไปรับแจกบ้างอะไรเงี้ยครับก็มีญาติพี่น้องเขาก็ไม่ได้ทำงานเหมือนกันหมดค่ะเพราะทำงานตัวเรือตัวเหมือนกันหมดเลยครับค่ะตกงานหมดทั้งหมู่บ้านเลยคือทำงานเรือคือหยุดหมดเลยครับค่ะไม่ได้มีใครทำเลยไอเรือนี่ก็คือหยุดตั้งแต่ช่วงเกิดสองเดือนมาแล้วครับตั้งแต่เริ่มแรกเลยครับก็ประจาตัวไม่ได้ไปก่อนร้านแฟนผมขายของอยู่ก่อนร้านก็ไม่ได้ไปเลยครับเพราะตอนนี้ไปหาสมัครทำงานรับจ้างเขาก็ไม่มีครับก็หยุดมาผมได้ไปทำช่วยไปทำก่อสร้างอยู่ประมาณ 4-5 วันได้แล้วตอนนี้ก็ไม่มีงานเลยครับเราได้ลงทะเบียนตามที่รัฐบอกไหมคะลงครับแต่ไม่ได้ครับเขาบอกว่าไงคะเขาให้อยู่สถานะรออะไรครับแล้วภรรยาล่ะคะนี่ครับเขาก็ลงเหมือนกันแล้วได้ไหมคะไม่ได้ครับไม่ได้เลยครับขึ้นสถานะว่าให้รอเหมือนกันใช่ไหมคะหัวนะจะถอนโอ้เปิดได้ข้าวสารนะนี่เนี่ยตอนนี้เหลืออยู่แค่นี้นะคะพี่ครับผมพี่คิดว่าจะอยู่ได้กี่วันคะเนี่ยพี่เสร็จประมาณ10กว่าวันเนี่ยโอ้ทุกวันนี้กินแต่อาหารแห้งอะคะพี่เขาก็มีบ้างหน้าได้ข้าวกล่องคือตอนนี้พี่คืออาศัยแต่อาหารที่เขาแจกอย่างเดียวใช่ไหมคะพี่ไม่มีรายได้เข้าเลยใช่ไหมคะไม่มีเลยเพราะว่าทั้งหมดเลยครับในบ้านเนี่ยออกไปรับจ้างเขาก็ไม่มีงานหมู่บ้านนี้มีประมาณกี่คนครับหมู่บ้านตรงญาติพี่น้องพี่เนี่ยก็ประมาณ20ได้20คนเรือนเหรอคะไม่ใช่20 20คนประมาณ20คนคือไม่มีรายได้เลยครับคือทำงานเหมือนกันหมดคือทำงานเกี่ยวกับทัวร์เรือทัวร์เนี่ยครับค่ะแล้วก็คือแล้วทุกคนก็หมดเลยครับค่ะแล้วทุกคนใช้ชีวิตกันยังไงคะตอนนี้คือไม่มีรายได้ก็ต้องรอข้าวแจกอย่างเดียวก็เหมือนกันครับก็ไอ้เงินที่มีตะก่อนตอนทำงานก็มันก็ลอยหลอไปหมดกันเพราะมันไม่มีรายได้เพิ่มแล้วมันมีแต่รายจ่ายเขาเนี่ยใกล้ๆกันนี่ก็เป็นญาติพี่น้องกันเหมือนกันก็ข้าวไฟค่ะแล้วทำยังไงอ่ะมีน้องมันได้เงินของไอ้ 5,000 ของรัฐเลยครับค่ะเขาก็ออกไปก่อนออกให้ทุกหลังเลยอ่ะคะมันก็ประมาณ3หลังนะครับมาดูเหรอครับเขาก็มีอะไรอ่ะชุมชนต้นกระบุกอะไรก็ไม่เห็นมี